ณีของห้างหุ้นส่วนจำกัด Contemporary Construction ที่มีนายปฐมพลจันโอชาบุตรชายของพลเอกปรีชาจันโอชาปลัดกระทรวงกลาโหมแล้วก็เป็นน้องชายของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะที่ไปรับงานในพื้นที่กองทัพภาคที่3คือมติชนเนี่ยเขาตามมา2วันแล้วนะจริงต้องขอบอกเลยนะมติชนเขาตามเพราะว่าเขาก็ไปดูแบบโครงการคือกองทัพภาคที่3เนี่ยคือดูแลภาคเหนือใช่มั้ยคะแล้วก็จะมีโครงการนู่นนี่นั่นทั้งภาคเหนืออย่างเมื่อวานเนี่ยผู้สื่อข่าวไปที่จังหวัดตากเขาก็ไปดูงานโครงการก่อสร้างตึกแถวนายทหารชั้นประทวนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพค่ายวชิรปราการตำบลน้ำรึมอำเภอเมืองจังหวัดตากแล้วก็จากการไปตรวจสอบเนี่ยเขาบอกว่าไม่พบการติดป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีหรือไม่ที่มีการบังคับว่าต้องให้ประชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบได้นะคือต้องมีการติดป้ายโครงการว่าบริษัทอะไรรับเหมาชื่อเจ้าของงบประมาณช่างควบคุมวันเวลากำหนดการสิ้นสุดโครงการตามสัญญาอะไรเมื่อไหร่แต่ปรากฏว่าที่โครงการเนี้ยไม่ได้ติดเขาก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยเนี่ยไม่เป็นไปตามระเบียบหรือเปล่านะคะแล้วก็รายงานข่าวยังแจ้งอีกว่าการก่อสร้างบ้านพักนายทหารชั้นประทวน10ห้องหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพค่ายวชิรปราการก็ยังคงดำเนินการต่อไปโดยมีการติดอันนี้ติดป้ายแล้วว่าของห้างหุ้นส่วนจำกัด Contemporary Construction นะคะแล้วก็ลงวันที่25เมษายน2559ทีนี้เมื่อวานนี้อย่างที่เราบอกไปว่าคุณวิษณุออกมาบอกว่าไม่ได้มีกฎหมายห้ามเอาไว้นี่ที่จะไปตั้งบริษัทในค่ายทหารไม่ได้มีกฎหมายห้ามเอาไว้คนก็เลยไปงัดอย่างสำนักข่าวอิสระเขาเป็นคนเอามาตีแผ่เลยแล้วคนก็โพสต์แชร์กันเรื่องของระเบียบของกลาโหมว่าห้ามประกอบธุรกิจใดๆมิใช่หรือก็เลยไปถามด็อกเตอร์ด้านกฎหมายอย่างอาจารย์วิษณุค่ะมาฟังว่าด็อกเตอร์ตอบยังไงนะคะด็อกเตอร์ตอบอย่างนี้ค่ะกรณีที่พลเอกปรีชาใช้บ้านพักในค่ายทหารประกอบธุรกิจเป็นการกระทำผิดระเบียบกระทรวงกลาโหมหรือไม่นายวิษณุตอบว่าตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพ.ศ. 2555ระบุว่าไม่ให้นำเอาบ้านพักไปใช้ในทางธุรกิจซึ่งคำนี้แปลว่าอะไรตนไม่ทราบต้องไปถามกระทรวงกลาโหมว่าผิดหรือไม่แล้วถ้าผิดเนี่ยจะมีบทลงโทษอย่างไรแต่เรื่องนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายแต่เป็นเรื่องภายในกระทรวงก็ต้องเป็นการตรวจสอบทางวินัยแต่ทีนี้เนื่องจากลูกชายของพลเอกปรีชาเขาไม่ได้เป็นข้าราชการทหารจึงไม่สามารถไปลงโทษทางวินัยได้ส่วนจะสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้หรือไม่เนื่องจากพลเอกปรีชาเขาก็เกษียณอายุราชการและก็เลยไม่แน่ใจว่าจะสามารถตรวจสอบได้หรือไม่คือลูกชายก็ไม่ได้เป็นทหารจะไปสอบวินัยได้ไงอ่ะเป็นพลเรือนส่วนพลเอกปรีชาเกษียณไปแล้วไงจะไปสอบหรือจะเอาผิดย้อนหลังได้เปล่าอันนี้ไม่แน่ใจคือด็อกเตอร์ไม่แน่ใจด็อกเตอร์ด้านกฎหมายไม่แน่ใจนะคะว่ามีความผิดหรือไม่ไม่ทราบเพราะไม่รู้เจตนาว่าเอาบ้านไปทำธุรกิจแปลว่าอะไรที่บอกว่าห้ามทำธุรกิจเนี่ยไม่รู้จริงแต่ว่าอะไรในกฎระเบียบกระทรวงกลาโหมนะคะส่วนถ้าทำผิดแล้วจะสามารถลงโทษอะไรได้หรือไม่ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะคือถ้ามือกฎหมายของรัฐบาลนะเป็นด็อกเตอร์ด้านกฎหมายด้วยนะไม่ทราบสงสัยต้องไปถามด็อกเตอร์เหลิมใช่ไปถามด็อกเตอร์ร้อยตำรวจเอกเฉลิมกันดีกว่าฉันคิดถึงคุณเฉลิมทุกครั้งเวลาอ่านข่าวนี้นะคะไม่งั้นไปฟังคุณลักษณาละกันนะคุณวิษณุคุณลักษณาเมื่อวานโพสต์เฟซบุ๊กเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนคือต้นทางการคอร์รัปชันมีเนื้อหาเกี่ยวกับเนี่ยแหละค่ะกรณีของลูกชายของพลเอกปรีชาไปตั้งบริษัทในบ้านพักคุณลักษณาบอกว่าให้ความคิดเห็นในตอนนึงว่าลูบายลอคือการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือของเผด็จการโดยไว้บังคับคนอื่นไม่บังคับกับพวกตัวเอง Rule of Law คือหลักนิติธรรมที่ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันฟังนักกฎหมายระดับเนติกรอธิบายเรื่องบ้านพักข้าราชการไปเทียบกับบ้านเช่าว่าไม่ได้มีข้อห้ามใดๆในการนำไปจดทะเบียนบริษัทแล้วทำให้เข้าใจความหมายของ Rule by Law ชัดเจนมากขึ้นรวมถึงเข้าใจเรื่องของ Conflict of Interest นะคะอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ระหว่างส่วนตัวกับส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อนนั้นหมายถึงอะไรโดยไม่ต้องยกตัวบทกฎหมายอะไรมากมากล่าวอ้างเพื่อรองรับความชอบธรรมให้กับตัวเองและพวกพ้องของตัวเองแล้วคุณลักษณะก็ร้องเพลงจำได้ไหมลุงยังจำได้ไหมที่เคยเคร่งครัดการออกระเบียบ
ไม่ให้เอาลูกหลานญาติพี่น้องที่มีนามสกุลเดียวกันมาเป็นผู้ปฏิบัติงานผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการที่ปรึกษาประจำตัวของบรรดาสนช.และสปช.รวมถึงชั้นกรรมาธิการด้วยเหตุผลเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและกฎเหล็กนี้ก็ถูกนำมาใช้กับสสส.ที่ห้ามให้ทุนกับองค์กรที่มีบอร์ดของสสส.นั่งเป็นกรรมการทั้งที่ระเบียบอนุญาตให้ทำได้แต่คสช.ไม่ให้ทำค่ะมีการตรวจสอบไล่บี้กันแบบเอาเป็นเอาตายว่ามีการคอร์รัปชันหรือไม่ถึงขนาดแช่แข็งเงินกองทุนจนหลายองค์กรต้องปิดตัวลงไปในสังคมอารยะที่มีธรรมาภิบาลหรือว่า good governanceนั้นย่อมถือว่า COI ดังกล่าวเป็นข้อขัดต่อหลักนิติธรรมอย่างร้ายแรงไม่ใช่แค่ความไม่เหมาะสมดังที่บรรดาเนติกรชอบอ้างกันแบบข้างๆคู่ๆกันไปค่ะก็เรื่องนี้เนี่ยทางเมื่อวานคุณศิษย์สวรรณจันยายังคงให้สัมภาษณ์อยู่เพราะว่าเป็นคนไปร้องที่ปปช.ใช่ไหมคะทางคุณศิษย์สวรรณก็บอกว่าตอนนี้คือต้องให้ทางปปช.เขาดำเนินการไปละเพราะว่าตัวเองก็ไปร้องเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าคุณศิษย์สวรรณยังบอกด้วยนะว่าในอดีตเนี่ยมันเคยมีแนวการพิพากษาของศาลเรื่องการนำรถของราชการไปใช้ซึ่งมีความผิดผู้กระทำเนี่ยติดคุกอยู่ด้วยนะนี่คือเอารถของราชการไปใช้นะคะก็บอกอ่ะอยู่ที่ปปช.ทำหน้าที่แต่ทีนี้เรื่องนี้ต้องบอกว่าที่มาที่ไปของเรื่องมันเกิดขึ้นมาก็เนื่องมาจากว่าการไปเปิดฝายแม่ผ่องพันธุ์เป็นการใหญ่ใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยในกรุงเทพธุรกิจโดยเนื้อแพรพงสุวรรณเขาทำรายงานเรื่องนี้ไว้น่าสนใจมากเลยฝายแม่ผ่องพันธุ์พัฒนาทำลายระบบนิเวศคือเวลาที่เราดูเรื่องนี้บางทีถ้าเราไปพูดถึงเรื่องแบบโอ้ยเป็นน้องนี่คือบางครั้งเนี่ยทางฝ่ายการเมืองเขาก็จะบอกว่าเอามาเป็นประเด็นการเมืองทำไมต้องไปโยงกับนายกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะงั้นลองมาดูเรื่องที่ไม่ใช่ประเด็นการเมืองกันดีกว่านะคะในคอลัมน์นี้ค่ะทางกรุงเทพธุรกิจเขาบอกว่าถ้าไม่มองในมิติของตัวบุคคลที่เกี่ยวกับผู้มีอำนาจในบ้านเมืองนะจะพบว่าการสร้างฝ่ายชะลอน้ำหรือฝ่ายแนวซึ่งเคยเป็นโครงการในพระราชดำริปัจจุบันบางส่วนได้ถูกใช้เป็นโครงการหาคะแนนนิยมหรือโปรโมทตัวเองโดยที่คุณภาพของฝ่ายและจุดที่เลือกสร้างฝ่ายไม่ได้ส่งผลดีต่อระบบนิเวศเลยโดยทีมข่าวเขาก็ไปสัมภาษณ์นายนนท์ผานิตวงกรรมการสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติบอกว่าฝ่ายแม่ผ่องพันธุ์พัฒนาเนี่ยเป็นตัวอย่างของการสร้างฝ่ายที่ผิดวิธีและผิดที่ผิดทางไม่เพียงแค่ฝ่ายแม่ผ่องพันธุ์เท่านั้นที่พบปัญหาแต่โครงการสร้างฝ่ายประชารัฐเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพย์เนี่ยอีกจำนวน 8,000 แห่งทั่วประเทศก็ถูกกลุ่มนักอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ4องค์กรเสนอให้ทบทวนเนื่องจากเป็นการสร้างในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติอยู่แล้วนะคะโดยสรุปเนี่ยทางคุณนนท์เขาบอกว่าบทสรุปการอนุรักษ์ระบบนิเวศจะอุดมสมบูรณ์ได้มันต้องมีความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางชีวภาพจะมีอยู่ได้ต้องมีพื้นที่ในระบบนิเวศและอยากให้ทุกคนเข้าใจว่ากระทบกับมนุษย์ได้เช่นกันเพราะธรรมชาติให้เราทางอ้อมเราจะมีน้ำได้ก็ต่อเมื่อมีป่าอากาศก็มีพืชสิ่งที่ธรรมชาติให้กับคนคือสิ่งที่ทำให้เราโดยธรรมชาติได้ป่าต้นน้ำใช้น้ำกรองน้ำก็คือพูดถึงเรื่องของการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศอาจารย์ยังพูดต่ออีกว่าการสร้างฝ่ายเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีหากทำตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงซึ่งใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นการใช้งบประมาณไม่มากประชาชนเข้าไม่มีส่วนร่วมการสร้างฝ่ายที่ถูกต้องควรทำให้เกิดการชะลอน้ำและไม่เกิดภาวะเปลี่ยนแปลงสมดุลของธรรมชาติมากจนเกินไปแต่ปัจจุบันเจ้าหน้าที่เนี่ยนำคำว่าประชารัฐมาอ้างใช้งบสูงตั้งข้อสังเกตว่ายังไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปทำการตรวจสอบเรื่องงบประมาณอย่างจริงจังด้วยนะคะก็เป็นอีกมุมนึงที่เขาบอกว่าไม่ใช่สักแต่สร้างอ่ะมันต้องไปดูว่าถ้ามันไปเปลี่ยนแปลงไปกักน้ำหรือไปปล่อยน้ำที่มันทำให้เปลี่ยนแบบระบบนิเวศที่มันอุดมสมบูรณ์ตรงบริเวณนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบเรื่องที่ดีในทุกพื้นที่เสมอไปค่ะรัฐธรรมนูญไม่ทันไม่เป็นไรเหลืออีก14วันอาจารย์มีชัยบอกอาจารย์มีชัยจะไปแก้ก่อนให้ตามคำวินิจฉัยของศาลแม้ว่าจะแอบเหน็บว่าศาลเนี่ยวินิจฉัยมาเกินกรอบที่กรท.ขอให้วินิจฉัยด้วยซ้ำไม่เป็นไรไงเราก็ยังอยู่กันอีก10ปีนะค่ะเอาละค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะเจอกันวันจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะ